น้อยอายุน้อยไม่มีหัวผิดจะบอกว่าพ่อไม่มาสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Jelly and the Gang นะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยอะค่ะพิเศษยังไงคะพิเศษมากพิเศษตรงที่สาวๆหลายคนต้องมีปัญหาแบบนี้แน่ๆคือคิ้วคิ้วคือมงกุฎของหน้า วันนี้นะคะเราจะเชิญมือขวาของคุณวิลลี่กับของนายฝรั่งนะคะใช่เป็นคนที่ดูแลคิ้วและดูแลทุกอย่างเลยนะคะและเป็นนางแบบที่เหมาะกับเคสนี้ที่สุดเพราะคิวน้อยมากก็มาเดี๋ยวนี้โอเคก็สวัสดีครับเธอนั่งนะมาแล้วฉันแล้วเดี๋ยวก็จะแบบตอนนี้ก็บายปิดรายการให้ฉันด้วยนะไปแล้วนะไปรับลูกแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอเค EP นี้เดี๋ยวให้กบดูแลแทนคุณโอเคดีมากบ๊ายบายวันนี้อย่างเท่าที่อย่างที่เราเห็นก็คือนางแบบเป็นคนที่คิ้วบางมากเริ่มต้นตั้งแต่การที่วันนี้ที่พี่หนุ่มจะแนะนำนะคะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าวิธีการคิ้วอ่ะจุดเริ่มต้นของคิ้วควรจะอยู่ตรงไหนที่สวยที่สุดแล้วก็จุดเขาเรียกว่าอะไรจุดโค้งหรือจุดสูงจุดครั้งของคิ้วเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนและจุดสิ้นสุดของคิ้วควรจะอยู่ตรงไหนคิ้วแบบไหนเหมาะกับรูปหน้าแบบไหนที่สุดนะฮะเรามาเริ่มต้นจากจุดที่หนึ่งเลยจุดแรกคือจุดเริ่มต้นของคิ้วถ้าสมมติว่าสังเกตดูดีๆถ้าในตำราของฝรั่งนะฮะจะพูดว่าเขาต้องการให้คิ้วที่สวยที่สุดอยู่ตรงปีกจมูกแต่ถ้าเป็นคนเอเชียคุณดูนะฮะปีกจมูกมาถึงกลางตาดำแล้วเนาะเพราะว่าด้วยความจมูกเราไม่ได้เรียวเล็กเท่าฝรั่งนะฮะถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยมันก็แค่เนี้ยก็คือสวยงามเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เขาเรียกว่าแกนจะแกนจมูกแทนที่จะเป็นปีกจมูกนะฮะก็จุดเริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวเราสมมติว่าจุดเริ่มมันเป็นอย่างเนี้ยเราก็ขีดไปนะฮะจุดเริ่มฝั่งนี้ก็เป็นจุดเนี้ยขีดไว้นะฮะนะฮะถ้าเป็นจุดกลางคิ้วที่มันสวยงามก็คือตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆ2ข้างอ่ะมันควรจะบาลานซ์กันถึงจะเรียกว่าถูกต้องเพราะจุดที่2เป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดสูงสุดของคิ้วคือจุดโค้งของคิ้วเราวัดง่ายๆคือเกินกึ่งกลางตาดำมาเนี่ยฮะค่อนกึ่งกลางตาดำมาตรงเนี้ยนะครับเราจุดไว้1จุดนะฮะทำเป็นจุดไขปากก็ได้แล้วจุดสุดท้ายคือจุดสิ้นสุดของคิ้วนะฮะจุดตกของคิ้วคือวัดจากปีกจมูกได้นะครับแล้วก็มาที่หางตานะครับเนี่ยก็คือจุดเนี่ยเขาบอกว่า1นิ้วโป้งนะครับก็วางวัดอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดของคิ้วจุดเริ่มต้นของคิ้วมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราลากจากตรงนี้ลงมาตรงนี้ด้วยเราลากจุดเชื่อมจากจุดที่เราจุดไข่ปลาไว้นะครับนะฮะนี่ฮะโทษนะครับแล้วก็เราก็จะดูว่าโอเคมันอาจจะดูเป็นเหลี่ยมเป็นมุมมากเดี๋ยวเราก็จะเช็คนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีว่ามันควรจะประมาณไหนดูว่าถ้าหางมันตกเยอะเกินไปมันไม่เหมาะกับหน้าเรามันทำให้ถ้าหางมันตกเยอะเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้หน้าเราดูเศร้าไปนิดนึงกลับถึงบ้านคุณแฟนต้องจำไม่ได้แน่คุณกบก่อนที่จะกันคิ้วนะครับพี่หนุ่มเธอเขียนคร่าวๆให้คุณกบดูก่อนว่าแบบประมาณนี้โดยประมาณจริงๆคิ้วที่มันกำลังอินเทรนด์อยู่ตอนนี้ก็จะมีความแบบตรงนิดๆเนื้อออกมาฮะก็จะมีความเกาหลีหน่อยๆเป็นแบบว่าไม่ได้โค้งโก่งเป็นเหมือนสายฝอมากอะไรเงี้ยก็คือจะมีความตรงหน่อยๆแต่ว่าถ้าอันนี้คือเทคนิค
ทริคง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นรูปหน้าที่กลมนะฮะหรือมันแป้นนิดนึงเนี่ยก็ไม่ควรให้มันตรงมากนะฮะมันก็จะพอมันตรงมากเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราอะขยายเราก็ควรจะมีจุดที่มันมีความโค้งนิดนึงเพื่อให้มันเป็นการดึงสายตาให้มันแบบให้มันเหมือนแบบหน้าเราลิฟต์ขึ้นเป็นเส้นตรงขึ้นเป็นแนวตดิ่งเพราะฉะนั้นหน้าก็จะเรียวขึ้นนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นทรงที่พี่หนุ่มว่าเหมาะสำหรับหน้าคุณกบมากพี่หนุ่มจะเริ่มกันคิ้วให้คุณกบแล้วก็เดี๋ยวมาบอกวิธีเขียนแล้วจะทำยังไงให้อยู่ติดทนนานตลอดทั้งวันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บทรงคิ้วให้ดูสวยงามได้รูปด้วยที่กันคิ้วแบบว่าเป็นแค่ทริมอ่ะไม่ใช่การถ้าการเราต้องใช้ใบมีดโกนแต่ว่าตอนนี้พี่ว่าใบมีดโกนมันแบบนะน่ากลัวนิดนึงก็เลยใช้อะไรที่มันแบบเซฟเซฟดีกว่านะครับแล้วก็กันตามทรงพี่กบหลับตานะครับที่ให้หลับตาไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ก้านมันยาวพี่หนุ่มเคยทำนางแบบคนตาหายไปครึ่งนึงเพราะว่าให้นางหลับแล้วนางลืม นางลืมขึ้นมาบอกอ่ะไม่ใช่ความผิดของฉันแล้วก็ผิดของเธอ จังหวะนี้นะฮะค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบหายเยอะเกินแล้วมันจะงงขอฟังนี้นิดนึงนะคะเอาจริงๆคุณกบไม่ใช่เป็นคนไม่มีคิ้วนะเป็นคนมีขนคิ้วแต่เป็นขนคิ้วที่แบบเส้นบางๆเส้นเล็กๆอ่ะถ้าแบบเอาจริงๆถ้าเขาถ้ากันให้ได้รูปอ่ะคือมันเป็นคิ้วที่เขียนง่ายมากเลยนะนี่นะฮะก็จะกันไว้ให้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะถามคุณวิลเลี่ยมคุณเยลลี่บ่อยๆว่านางแบบได้ฝึกปรือสิ่งที่มาเป็นอยู่ใน EP นี้หรือเปล่านะฮะได้ละเพราะว่าคิ้วเขาแบบเส้นคืออ่อนมากกันง่ายมากเนี่ยครับเราก็เริ่มด้วยการใช้สีพวกแบบว่าสีอะซิโดสีคิ้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นของคอสลุกนะครับอะซิโดคิ้วพวกเนี้ยจริงๆเขาก็จะมีสีให้เราเลือกละอ่อนกลางเข้มนะฮะเป็นสีที่แบบเนี่ยนะฮะเขาเรียงมาเรียบร้อยละนะครับก็มีเหมือนมีแม้กระทั่งเข้มสุดนะฮะอันพวกเนี้ยที่เขามีมาเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเราใช้น้ำฉี่แล้วเราก็ใช้ผู้กันพวกนี้เป็นปลายมันสามารถเป็นอายไลเนอร์ได้นะครับตรงสีนี้เป็นหัวตานะครับเขาก็มีให้เราเลือกนะครับสีนี้ก็อาจจะเป็นสีที่แล้วแต่สีผมของคนอะไรเงี้ยให้มันเข้ากันของคุณกบเนี่ยเวลาที่มันมีเส้นขนคิ้วอยู่ประมาณเท่านี้เนาะพี่หนุ่มแนะนำให้เขียนเกินเข้ามานิดนึงเพื่อให้ช่วงจมูกอ่ะมันแคบขึ้นนะฮะมันจะได้ดูหน้าจะดูเรียวมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นใช้ผู้กันปลายแบนนะครับแต่กับสีเข้มผสมกันสีคิ้วเนี่ยหางต้องเข้มนะครับไม่ต้องให้หัวเข้มนะฮะหัวเข้มนี่คือดุสุดๆนะครับเราใช้ผู้กันปลายแบบกลมๆฟุ้งๆอย่างเงี้ยนะครับแตะสีเขียนคิ้วเราเนี่ยครับเชื่อมต่อระหว่างเนี่ยครับคิ้วกับสันจมูกเราเนี่ยให้หน้าเรามีมิติขึ้นเราก็เก็บช่วงปลายจมูกหน่อยนะครับแล้วก็ใช้มาสคาร่าเซตคิ้วเนี่ยนะครับสีที่มันเข้ากับสีผมสีขนคิ้วเราครับเพื่อให้คิ้วเนี่ยมันดูเพื่อให้ขนคิ้วเนี่ยมันดูแบบมีมิติมากขึ้นมันดูเหมือนเรามีขนคิ้วเยอะขึ้นนะนึกออกไหมครับอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำสาวๆว่าเพราะว่าบางคนอ่ะเขาจะชอบแบบว่าเหมือนทำให้คิ้วอ่ะดูเขาเรียกว่าอะไรขนคิ้วอุยๆอ่ะที่ตอนนี้กำลังอินเทรนด์นะเราก็เลือกตัวไลเนอร์เนี่ยครับตัวไลเนอร์สีน้ำตาลสีที่มันแบบว่าเหมือนสีผมเราสีคิ้วเราเนี่ยครับก็ปัด
ให้มันดูเป็นเส้นๆครับอันนี้เทคนิคนี้อาจจะต้องค่อยๆฝึกนะครับมันอาจจะต้องแบบเหมือนมือต้องเบานิดนึงแต่งหน้านะครับอ่อนแล้วเพิ่มได้แต่ถ้าเข้มแก้ยากมากพูดได้เลยเป็นช่างก็ยังแก้ยากอยู่นะต้องค่อยๆทำอันนี้เราไม่ได้ทำให้มันเป็นเปื้อนนะเราต้องการทำให้มันแค่เป็นเหมือนเราสักคิ้วของพี่เตี๋ยเนี่ยเอาปะมันก็จะมีความเป็นเส้นโอเคครับนี่คือแบบว่าเทคนิคง่ายๆของการเขียนคิ้วสำหรับสาวที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องคิ้วพี่หนุ่มว่าจริงๆปัญหาของการเขียนคิ้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีโครงคิ้วที่สวยหรือไม่สวยขนคิ้วเยอะหรือไม่เยอะจริงๆมันอยู่ที่เราขยันฝึกหรือเปล่าเนี่ยออกมาคิ้วมันคือการเสริมโงเห้งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการดิวงานคุยธุรกิจอะไรเงี้ยมันทำให้เราคนที่คุยกับเราอยู่เขาอยากจะคุยกับเราต่ออยากจะสร้างคอนแทคอย่างเงี้ยอันเนี้ยสำคัญมากคือเพราะจริงๆคนที่คิดประโยคบวชดิ้งที่พูดว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้านี่คือพี่ว่ามันถูกต้องที่สุดวันนี้คุณกบต้องปิดรายการแทนคุณหยันหลีแล้วจ้าว่าไปเลยค่ะจริงๆแล้วอย่างที่พี่นุ่มบอกอะค่ะคือเวลาเราติดต่องานนะปกติโทรศัพท์แล้วก็คุยไม่ค่อยได้แบบว่าไปเจอใครแต่ถ้ามันต้องออกไปหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีความกังวลเบาๆเพราะว่าธรรมชาติของเราคิ้วน้อยคิ้วตกแล้วพอเราเขียนมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้โครงที่มันไม่ได้โครงที่ถูกโครงคิ้วที่ถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆที่แบบว่าตัวกบเองก็สัญญาเลยว่าจะกลับไปดีมากหรือแม้กระทั่งว่าคนอื่นที่ดูคลิปนี้ใช่ครับขอแค่3จุดเริ่มต้นจุดสูงสุดแล้วก็จุดจบของคิ้วแค่นี้เองแล้วคุณก็ค่อยๆลากทำเป็นจุดไข่ปลาไว้นี่ออกปะ3จุดแค่นี้ตรงนี้แค่นี้แล้วเราก็ค่อยๆลากหลังจากนั้นค่อยใช้สีนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับ EP นี้ที่มาเป็นนางแบบให้พี่หนุ่มนะครับอย่าลืมนะครับฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งของคุณเยลลี่ด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ